นี่ก็ศูนย์ช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับคนช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งขอนแก่นนะครับรับมอบห้องน้ำจากผู้มีจิตศรัทธาสำหรับการให้บริการแก่คนไร้ร่อนผู้ตกทุกข์ได้ยากที่มาขอรับบริการนะครับที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นนางพวงพยอมจิตคงผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่นพร้อมด้วยนายชาติชายชาธมาประธานมูลนิธิช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งขอนแก่นร่วมกันรับมอบห้องน้ำจากนางพรทิพย์ประสานวงประธานกลุ่มเพื่อนพาณิชย์และคณะนะคะรวมไปถึงภาคธุรกิจเอกชนจากหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ร่วมกันจะสร้างห้องน้ำสาธารณประโยชน์ขึ้นบริเวณด้านหลังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่นสำหรับการให้บริการประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากคนไร้ที่พึ่งและผู้ที่ต้องการขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐด้านที่อยู่อาศัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะนางพงพยอมจิตคงครับผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่นก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีบุคคลเร่ร่อนนะครับแล้วก็บุคคลที่ไร้ที่พึ่งนะครับมาขอรับบริการในเรื่องที่พักอาศัยและเรื่องการประกอบอาชีพจากศูนย์เฉลี่ยเดือนละไม่น้อยกว่า50รายนะครับโดยบริเวณด้านหลังของศูนย์แห่งนี้ได้มีการจัดสร้างอาคารที่พักแบบชั่วคราวไว้สำหรับการให้บริการประชาชนที่ด้อยโอกาสพร้อมได้จัดทำพื้นที่เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้านด้วยการขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกบพื้นที่ปลูกผักสวนครัวพื้นที่พอเห็ดด้วยนะครับในบ่อนี่บ่ครับในบ่อนี่ต้องหัวตัว